สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไชน่านาวเล่าข่าวจีนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโอลิมปิกจีนนะครับปักกิ่งเกมส์หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มันเหมือนโอลิมปิกฤดูร้อนนะฮะที่โตเกียวหรือว่าที่อื่นนะฮะทางปักกิ่งก็เคยจัดโอลิมปิกฤดูร้อนมาแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับคราวนี้มันก็ดูเงียบเหงาซึมเศร้าอะไรมันก็เป็นบรรยากาศแบบวินเทอร์แหละครับแล้วอีกอย่างก็คือกีฬาฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยอินมากในบ้านเราที่เป็นเมืองร้อนนะครับแต่มันก็มีประเด็นร้อนๆอยู่หลายประเด็นนะครับมาถึงวันนี้ที่ออกอากาศเนี่ยผมคิดว่าหลายประเด็นก็ยังเป็นดราม่าอยู่นะครับวันที่อัดเนี่ยนะฮะหลายๆคนคงจะได้ยินข่าวแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับมีนักกีฬาไอซ์สเก็ตคนหนึ่งของจีนซึ่งไปล้มในการแข่งขันแล้วทำให้มีชาวจีนมาโวยวายนะมีข่าวออกมามากมายเลยนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศก็เล่นกันใหญ่เลยสื่อในจีนสื่อในประเทศไทยก็เล่นเหมือนกันนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันแปลกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยตามโซเชียลเน็ตเวิร์กในจีนนะครับปรากฏว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันสักเท่าไหร่เลยนะมีนิดเดียวเองนะฮะเอาละครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็จะรายการของเราเนี่ยจะแตกเป็น5ประเด็นนะครับเพื่อจะให้เกิดความกระชับอย่างนั้นไชน่านาวแล้วข่าวจีนเนี่ยก็จะเป็นไชน่านาวแล้วข่าวจีนเจาะประเด็นจีนใน5ประเด็นนะครับเราจะคุยเรื่องนี้นะกันใน5ประเด็นนะครับประเด็นแรกช่วงโค้งแรกของการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งนะครับมีแฮชแท็กที่มาแรงที่สุดในจีนคือแฮชแท็กเกี่ยวกับกู่ไอหลิงนะครับหรือว่าไอลีนกู่นักกีฬาสกีชาวจีนอเมริกันวัย18ปีนะครับเธอคนนี้เกิดที่อเมริกามีพ่อแม่เป็นชาวอเมริกันเต็มขั้นส่วนแม่เป็นชาวจีนอพยพนะครับที่ไปอยู่ที่อเมริกานะครับในปี2019เนี่ยกู่ไอหลิงหรือไอลีนกู่นะครับตอนอายุ15ปีเธอก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นจีนเพื่อจะลงแข่งให้ประเทศแม่นะครับเพราะว่าทางจีนเนี่ยมีโปรแกรมอย่างหนึ่งก็คือรวบรวมนักกีฬาที่มีเชื้อสายจีนไม่ว่าจะเป็นลูกครึ่งจีนหรือว่าเป็นลูกของพ่อแม่จีนที่อพยพในไปอยู่ประเทศไหนๆก็ตามนะครับแล้วเป็นคนในสัญชาตินั้นให้ชวนเนี่ยชวนให้กลับมาแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งโดยเฉพาะนะครับและการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยกัวไอหลิงก็ทำสำเร็จซะด้วยโดยได้เหรียญทองมาครองนะครับทำให้มีแฮชแท็กเกี่ยวกับเธอแบบรัวๆในเว่ยปัวนะครับซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมในจีนนะครับเช่นแฮชแท็กว่ากัวไอหลิงได้เหรียญทองแฮชแท็กว่ากัวไอหลิงทำเล็บรูป5ห่วงนะฮะมันก็เบาๆขนาดนี้ก็คือทำเล็บรูปสัญลักษณ์โอลิมปิก5ห่วงที่เล็บเป็นแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กหนึ่งแสดงถึงความนิยมของกัวไอหลิงนะครับแล้วก็แฮชแท็กกัวไอหลิงคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้จีนนะฮะแล้วก็แฮชแท็กกัวไอหลิงคือสาวอัจฉริยะนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความเครซี่ในตัวกัวไอหลิงนะครับแล้วก็มีตอนนี้นะครับคนจีนเรียกกัวไอหลิงว่าเป็นกงจู้นะฮะภาษาจีนกงจู้แปลว่า princess คือเจ้าหญิงครับเรียกเธอยกย่องอะไรขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเรากลับมาที่ต้นเรื่องนะครับประเด็นที่สองตรงกันข้ามกับกัวไอหลิงนะฮะมีนักกีฬาสาวชาวจีนในคนชื่อจูอี้หรือเบเวอรินจูนะครับเป็นนักกีฬาไอซ์สเก็ตวัย19ปีที่เปลี่ยนสัญชาติมาเหมือนกันจากอเมริกันมาเป็นจีนนะครับคนนี้ไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับเธอมีพ่อแม่เป็นคนจีนที่อพยพไปอยู่อเมริกาเบเวอรี่เองเนี่ยหรือว่าจูอี้เนี่ยเกิดที่ลอสแองเจลิสนะฮะจึงเป็นอเมริกันโดยกำเนิดแล้วก็เมื่ออายุประมาณต้น10ขวบอะไรประมาณนี้ก็ได้รู้จักกับการเล่นไอสเกตแล้วก็ได้แข่งขันได้คัดเลือกในทีมอเมริกันนะฮะที่อเมริกาแต่ว่ามันเปลี่ยนสัญชาติเป็นจีนในปี2018นะครับตามโครงการเดียวกับกัวไอหลิงนะครับก็คือเพื่อที่จะแข่งขันโอลิมปิกที่ปักกิ่งโดยเฉพาะนะซึ่งก็เหมือนกับกัวไอหลิงอีกเธอได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเภทเดียวซึ่งตอนนี้แหละครับซึ่งเป็นปัญหาเพราะว่าการคัดเลือกจูอี้นะครับหรือว่าเบเวอรินจูนะครับดันไปเป็นการคัดเลือกที่เหนือกว่ามือวางเจ้าของเหรียญทองทัวร์นาเมนต์การแข่งขันในจีนคนก่อนนะครับก็คือนักกีฬาที่ชื่อเฉินหงอีนะครับกับอีกคนก็คือหลินซานหลินซานเนี่ยก็คือมีชื่อภาษาอังกฤษคือแอชลีย์หลินนะครับเป็นอเมริกันเชื้อสายจีนเหมือนกันแต่มาเปลี่ยนสัญชาติรับใช้จีนนะครับคำถามก็คือมาถึงตอนนี้แล้วทำไมมีคนอเมริกันหรือว่าคนสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่มีเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นลูกครึ่งจีนนะครับกลับมาใช้จีนรับใช้จีนเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายของจีนที่มีชื่อว่าเฉินลู่จี้ฮั่วนะครับเฉินลู่จี้ฮั่วมันไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับต้องอ่านชื่อภาษาจีนเฉินลู่จี้ฮั่วก็คือแปลว่าถนนแห่งรุ่งอรุณนะครับชื่อเพราะเชียวก็คือมันเป็นชื่อโครงการนะชื่ออาจจะฟังดูไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการเลยนะครับโครงการนี้ก็คือเพื่อการดึงคนเชื้อสายจีนนะครับเชื้อสายจีนก็คือภาษาจีนเรียกหัวเหรินนะฮะเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนเขาจะเรียกคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยคนหัวเหรินเหมือนกันหัวเหรินก็คือคนจีนนั่นแหละ
แต่ว่าไปอยู่นอกประเทศจีนดึงโกนหัวเหรินกลับมาเป็นนักกีฬาโอลิมปิกสัญชาติจีนนะครับบางคนเนี่ยมันก็กำกวมนะครับอย่างกูไอหลิงหรือไอรีนกูนะครับบางคนก็ถกเถียงว่าเธอเนี่ยสลัดสัญชาติหรือเปล่าหรือว่ายังเป็นอเมริกันอยู่หรือว่าเป็นสัญชาติจีนกันแน่หรือว่าถือควบ2สัญชาติคือในความเป็นจริงนะครับตามกฎหมายจีนเนี่ยจะลงแข่งควบสัญชาติไม่ได้คือถือสัญชาติคู่ไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องถือสัญชาติจีนนะครับแต่ก็จะมีชาวเน็ตในจีนก็ถกเถียงกันว่าตกลงกันแล้วเนี่ยแบบเป็นกัวไอหลิงนี่ยังเป็นคนอเมริกันอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถกเถียงกันไปนะฮะบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนสัญชาติแน่นอนอย่างเช่นจูอี้ที่เป็นเรื่องเนี่ยฮะเปลี่ยนสัญชาติแน่นอนแล้วว่าเป็นคนสัญชาติจีนนะครับจากอเมริกันยอมทิ้งเพื่อที่จะทำความฝันของเธอแล้วก็ความฝันของประเทศแม่นะฮะประเทศพ่อแม่เดิมนะฮะให้เป็นจริงก็คือคว้าเหรียญทองในกีฬามหกรรมกีฬาโอลิมปิกนะครับครั้งนี้ที่ปักกิ่งนะฮะนี่ก็คือประเด็นนะครับประเด็นที่3เข้าเรื่องกันแล้วนะครับก่อนอื่นมาดูที่การแข่งขันของจูอี้ก่อนนะครับปรากฏว่าตรงกันข้ามกับกัวไอหลิงเลยกัวไอหลิงนี่เป็นพรินเซสในสายตาคนจีนนะครับเพราะว่ากัวไอหลิงนี่ชนะได้เหรียญทองเหรียญแรกนะให้กับจีนนะครับส่วนจูอี้เนี่ยผลมาแบบฟ้ากับเหวเลยเพราะว่าเธอพลาดอย่างจังโดยล้มระหว่างแข่งขันนะครับแล้วก็ไปชนกับแผงแผงกั้นในสนามไอสเก็ตนะครับลองนึกดูว่าในลานสเก็ตเนี่ยมันจะมีแผงกั้นแล้วก็จะเป็นภาพโฆษณาอะไรนั่นเนี่ยนะฮะเธอก็จะล้มกวาดไปนะครับผลของการล้มของจูอี้นะครับผลก็คือทำให้ทีมจีนเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่5นะครับหล่นต่ำกว่าไต้หวันด้วยนะครับมันไต้หวันกับอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเปราะบางอยู่แล้วนี่ทำให้จีนตกไปอยู่อันดับที่5อีกนะแทนที่อยู่อันดับต้นๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็บอกว่าอารมณ์เสียแล้วก็เขินนิดน้อยนะครับเพราะว่าทำพลาดไปอันนั้นก็เป็นประเด็นส่วนตัวของเธอประเด็นนอกส่วนตัวก็คือเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์นะในสื่อสังคมออนไลน์จีนนะครับสื่อตะวันตกบอกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนโดยโจมตีว่าเธอเกิดที่สหรัฐอเมริกานะฮะก็คือพูดง่ายๆคือไม่ใช่คนจีนแท้นะครับถึงว่าเป็นหัวเหรินก็ตามเป็นคนจีนเชื้อสายจีนก็ตามแต่ว่าเป็นคนสัญชาติอเมริกันเก่าเกิดที่อเมริกามันไม่น่าจะใช่คนจีนคนจีนแท้นะครับหรือยังโจมตีเธอว่าพูดภาษาจีนไม่คล่องแล้วก็ถูกโจมตีอีกอย่างก็คือว่าเธอได้สิทธิพิเศษเป็นเด็กเส้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาพูดกันนะครับการโจมตีในโซเชียลเน็ตเวิร์กของจีนเนี่ยมีการผุดแฮชแท็กขึ้นมาว่าจูอี้ล้มแฮชแท็กจูอี้ล้มนะครับแต่จากการตรวจสอบของผมนะครับโดยการตรวจสอบเป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสื่อตะวันตกเลยสื่อตะวันตกนี่ก็ปั่นกันจังเลยว่าชาวเน็ตจีนเนี่ยโจมตีจูอี้นะครับคือสื่อในไทยก็เล่นตามไปด้วยก็สื่อในไทยก็เล่นตามสื่อตะวันตกแหละครับก็แปลมาจากข่าวตะวันตกโดยไม่ได้ตรวจสอบอะไรในจีนเลยนะก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไปจำที่ปากเขามาพูดง่ายๆนะฮะก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรผมก็ไปนั่งตรวจสอบอยู่บางคนนี่เขียนซะดราม่าเลยครับเหมือนกับเห็นกับตาว่าคนจีนด่าผมก็ไปตรวจสอบดูนะครับแฮชแท็กจูอี้ล้มไม่ได้มีอะไรรุนแรงเลยนะครับคือไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดจากข้อกล่าวหาเรื่องเธอเป็นเด็กเส้นมากกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเปราะบางมากกว่าที่จูอี้ล้มนะครับเรื่องเปราะบางคือมันมีการถกเถียงกันว่าจูอี้เนี่ยได้ตำแหน่งแทนมือวางซึ่งเคยได้เหรียญจากทัวร์นาเมนต์ในประเทศเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องความสามารถอย่างเดียวหรอกเพราะว่าเป็นพ่อเธอกับแม่เธอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความสามารถแต่ว่าพ่อเนี่ยอพยพไปอยู่อเมริกาเป็นคนอเมริกันไปแล้วนะครับแต่ก็คงจะเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ชื่อเสียงของพ่ออะไรสักอย่างนะฮะชาวจีนก็เลยคิดว่าจูอี้เนี่ยไม่ได้ดิบได้ดีได้ตำแหน่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งไอสเก็ตเนี่ยไม่ใช่เพราะผลงานของเธอหรอกเป็นเพราะว่าบุญบารมีของพ่อช่วยผลักดันนะฮะอันนี้ก็คือแฮชแท็กการโจมตีในแฮชแท็กจูอี้ล้มนะฮะไม่ได้มีการโจมตีว่าเธอไม่ได้รักชาติเธอเป็นคนที่พูดภาษาจีนไม่คล่องเธอเป็นอเมริกันแฝงตัวมาบ่อนทำลายประเทศจีนอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นการมโนของบางคนนะมันอาจจะมีนะมันอาจจะมีนะครับแต่ว่ามันน้อยมากๆเลยนะถ้าเข้าไปดูในเว็บปอนะครับใครเล่นเว็บปอเนี่ยก็คงจะทราบเข้าไปดูที่แฮชแท็กคล้ายๆกับแถวเป็นแท็บแฮชแท็กเหมือนกับ Twitterเราก็จะเห็นว่าแฮชแท็กมีอะไรนะฮะถ้าเข้าไปดูนะฮะในวันที่อัดเนี่ยนะฮะแล้วผมคิดว่าใน 2-3 วันที่ผ่านมาและ 2-3 วันอีกต่อไปเนี่ยนะแฮชแท็กแรกๆเนี่ยที่คุณจะเห็นก็คือแฮชแท็กกู่ไอ้หลิงนะครับไม่ใช่แฮชแท็กจูอี้ล้มนะครับ
จูอี้ล้มเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับหาแทบไม่เจอเลยคุณจะเห็นแฮชแท็กอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแฮชแท็กจูกูไอ้หลิงดีอย่างนู้นกูไอ้หลิงดีอย่างนี้กูไอ้หลิงทำหน้ารักอย่างนี้กูไอ้หลิงพูดว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าคนจีนตอนนี้เครซี่กูไอ้หลิงมากกูไอ้หลิงก็เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนมาก่อนนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคนจีนในแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากกับความสงสัยในความภักดีนะพูดง่ายๆในความภักดีต่อคนจีนซึ่งแปลงสัญชาติมารับชายชาติครั้งนี้นะครับแล้วก็มีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าไอ้การโจมตีจูอี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเบามากนะฮะเป็นเรื่องเล่นเส้นซะมากกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปกลับมาประเด็นที่4นะประเด็นที่4ขณะที่จีนกำลังคลั่งไคล้กัวไอ้หลิงนะครับโลกภายนอกโจมตีจูอี้นะฮะว่าถูกชาวเน็ตจีนถล่มก็อย่างที่บอกไปนะครับเปิดสื่อตะวันตกสื่อไหนเนี่ยก็มีกระแสข่าวจูอี้เรียกว่าแทบไม่มีสื่อไหนไม่เล่นเลยนะครับช่องคอมเมนต์นะฮะเราก็จะเห็นสื่อพวกนี้นะในช่องคอมเมนต์เนี่ยฮะลองเข้าไปดูก็จะกดหัวเราะเยาะนะครับกดหัวเราะเยาะได้อย่างคนกดหัวเราะเยาะไม่พอใจข่าวเด็กสาววัยแค่18วัยแค่19ปีคนนี้นะถูกคนจีนวิจารณ์เรื่องรักชาติไม่พอนะครับเพราะว่าโจมตีเรื่องแบล็คกราวด์ความเป็นอดีตคนอเมริกันนะฮะคือประเด็นก็คือสื่อที่เล่นเรื่องนี้แล้วก็คนที่มาหัวเราะเยาะเรื่องนี้นะครับก็เป็นคนอเมริกันนะฮะคนยุโรปจะเป็นส่วนใหญ่คนตะวันตกอะที่มีเรื่องกับจีนนะครับขณะที่คนอเมริกันหัวเราะเยาะเธอนะฮะเหมือนสมน้ำหน้าเธอที่ว่าทรยศอเมริกานะฮะแล้วก็คิดว่าถูกคนจีนด่าไล่หลังนะเพราะว่าเธอทำพลาดแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าประเด็นนี้ประเด็นจูอี้เนี่ยมีคนสนใจแค่หยิบมือเดียวนะครับแฮชแท็กของเธอมีแค่แฮชแท็กเดียวซึ่งแบบว่าน้อยมากๆนะฮะไม่ต้องเทียบกับกูไอ้หลิงเลยนะฮะคนจีนไม่ได้สนใจเรื่องความผิดพลาดของเธอเลยตรงกันข้ามกับการปั่นของสื่อตะวันตกซึ่งปั่นเรื่องนี้เอามากๆคือมันมีประเด็นมันเป็นประเด็นทับซ้อนคือได้โอกาสทองในการโจมตีว่าใครที่ไปพักดีกับจีนเนี่ยนะแต่พักไปอยู่จีนเนี่ยไม่ได้ดีหรอกนะมีแต่คนด่ากันทำพลาดมามีแต่คนกระทืบซ้ำนะโดยที่สื่อตะวันตกไม่ได้เล่นประเด็นกลัวไอ้หลิงเลยครับคือคนที่ได้ดิบได้ดีได้เหรียญทองเนี่ยก็มีคนยกย่องเชิดชูขนาดไหนนะครับแล้วก็คนที่ทำพลาดอย่างเธอเนี่ยนะอย่างจูอี้เนี่ยนะก็ไม่ได้ถูกกระทืบซ้ำอะไรขนาดนั้นเลยก็อย่างที่บอกว่ามีประเด็นต้องสงสัยเรื่องเดียวคือคนจีนไม่ค่อยสบอารมณ์เธอเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องเล่นเส้นซะมากกว่านะครับมาที่ประเด็นที่5ประเด็นที่5สื่อนอกจีนเนี่ยจึงพยายามปั่นว่าคนจีนคลั่งชาติโอเวอร์นะครับถึงขนาดไม่ให้อภัยคนทำผิดพลาดโดยเฉพาะคนที่แปลงสัญชาติมาอันนี้ก็มีมูลเรื่องจริงเพราะว่าคนในจีนตอนนี้นะครับคลั่งชาติกันพอสมควรไม่ใช่คำว่าคลั่งชาติเลยก็คือทำอะไรผิดนิดหน่อยเนี่ยก็โจมตีว่าไม่รักชาตินะครับวิจารณ์ประเทศตัวเองในแง่ไม่ดีไม่ได้ก็บอกว่าเป็นคนรักชาติมารับเงินต่างชาติมาโจมตีประเทศตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้การที่ปั่นข้างนอกจีนปั่นเรื่องจูอี้ล้มแล้วปั่นว่าเป็นการที่ประเทศจีนไม่ให้โอกาสไม่มีน้ำใจต่อคนที่แปลงสัญชาตินาเนี่ยมันเป็นเรื่องปั่นจริงๆนะเพราะสื่อส่วนใหญ่เนี่ยที่เสนอข่าวจูอี้เนี่ยแทบไม่ได้อ้างความเห็นในโปโปเลยนะครับผมดูเนี่ยอ้างมาจากเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะฮะซึ่งเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เนี่ยเป็นสื่อในฮ่องกงนะฮะแล้วก็ถือหุ้นใหญ่โดยแจ็คหม่านะครับปกติแล้วเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ก็เชี่ยวชาญข่าวเรื่องจีนนะฮะก็เก่งเรื่องจีนนะฮะก็ไม่ได้มีไบแอสไม่มีอคติอะไรแต่ว่าพอสื่อข้างนอกเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์เอาข่าวขอยืมข่าวไปรายงานเนี่ยมันก็จะมีไบแอสมีอคติกันทีโดยเฉพาะสื่อในอเมริกาสื่อชาติตะวันตกแม้ในสื่อในญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งไม่ค่อยชอบเพราะไม่ค่อยพอใจจีนตอนนี้นะก็เล่นข่าวในตำนองมีอคตินะครับเรื่องจูอี้นะครับผมไปดูในเว็บในคนละเรื่องเลยนะครับนะฮะผมจะยกตัวอย่างนะครับ The Insider นะฮะ Insider ซึ่งเป็นสื่ออเมริกันเป็นเครือข่ายสื่ออเมริกันนะครับซึ่งเอียงขวาได้นิดรายงานปั่นเรื่องนี้นะครับปั่นแบบสนุกเลยนะครับประมาณว่าให้คนแบบเอามาแขวนเอาจูอี้มาแขวนให้คนมาหัวเราะเยาะนะครับคือคนก็มาหัวเราะเยาะไม่มีใครสงสารเลยผมเห็นแล้วก็สะเทือนใจเล็กน้อยปรากฏว่าอะไรหรือเปล่าครับปรากฏว่ากู่ไอหลิงไอรีนกู่ซึ่งได้เหรียญทองนี่แหละนะฮะแล้วเป็นคนอเมริกันแปลงสัญชาติจีนเหมือนกันและคนจีนชมนักชมหนาเนี่ยกู่ไอหลิงไปตอบข่าวของอินไซเดอร์ที่รายงานโจมตีจูอี้กับประเทศจีนกู่ไอหลิงมาตอบช่องคอมเมนต์นะฮะบอกเลยนะผมโค้ดเลยในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ใช้โซเชียลมีเดียของจีนจริงๆนะใช้โซเชียลมีเดียของจีนจริงๆย้ำเลยนะฉันขอบอกตรงนี้เลยว่า 90% ของคอมเมนต์เป็นไปในทางบวกและให้กำลังใจมันเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาและทุกคนเข้าใจนะครับกู่ไอหลิง
ซึ่งเมื่อก่อนเป็นคนอเมริกันก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ไปตอบแทนจูอี้ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติทั้งชาติอเมริกันและชาติจีนนะครับจะจริงหรือไม่จริงนะฮะผมก็ให้ผู้ฟังผู้ชมลองตรองดูก็แล้วกันในฐานะที่ผมตรวจดูใบป๋อผมเชียร์กูไอ้เหลิงนะว่าสเตทเมนต์นี้คำพูดนี้ค่อนข้างจริงเลยทีเดียวนะครับสรุปก็คือเราผ่านมาตั้ง5ประเด็นเรื่องนี้สอนอะไรเราได้นะฮะเรื่องนี้บอกอะไรเราได้2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกคือสื่อตะวันตกนะฮะหาเรื่องจีนได้ทุกประเด็นเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแม้จะมันจะมีมูลเล็กน้อยก็ตามอย่างที่บอกว่าเรื่องจูอี้เนี่ยถูกถล่มหนักนะฮะแต่มันมีความเห็นโจมตีจูอี้แค่นิดเดียวเองนะฮะและเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในกับเรื่องการคัดเลือกตัวนักกีฬามากกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่คนจีนสนใจนะครับไม่ได้แบ่งเพราะว่าคนจีนไม่สนใจเรื่องการเดิมทำพลาดสนใจเล็กน้อยนะครับดังนั้นมันสอถึงอะไรมันสอถึงแนวโน้มว่าต่อไปนี้จีนทำอะไรพลาดเนี่ยพลาดในโดนถล่มแน่นอนนะพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะถูกปั่นให้เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องมหันต์คือเอาง่ายๆคือทำให้จีนดูแย่นะครับอีกประการนึงก็คือพวกคลั่งชาติในจีนนะครับนับวันมันก็จะยิ่งเล่นหนักขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่มีคนที่โจมตีจูอี้แบบจะเอาฆ่าให้มั่นคันให้ตายว่าเธอเป็นคนอเมริกันทำให้จีนเสียหายมันไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีนะครับพวกข้างชาติในจีนนับวันมันยิ่งจะหนักนะครับไม่จะยัดข้อหาไม่รักชาติใดกับคนที่เห็นต่างเลยแม้แต่คนที่ทำให้ประเทศเสียหน้านะถึงแม้ว่ากรณีจูอี้จะมีพวกเกรียนชาตินิยมมาโจมตีเธอไม่มากนะครับแต่ก็มีความเห็นหนึ่งในเว่ยป๋อนะครับบอกว่าโค้ดนะครับคนในบ้านเราก็คือคนในจีนควรจะไตร่ตรองด้วยนะครับว่าจูอี้ถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตในช่วง2วันที่ผ่านมาอะไรคือข้อดีของนักรบเกรียนคีย์บอร์ดหลายคนที่โจมตีผู้เชี่ยวชาญสเก็ตลีลาที่หันมาซบอกจีนหรือแม้แต่แปลงสัญชาติเป็นจีนนะแล้วผู้เชี่ยวชาญจีนชาวจีนหลายๆคนเนี่ยครับที่มาจากต่างชาติเนี่ยยังจะกล้ากลับมาประเทศจีนนะฮะเพื่อรับใช้จีนอีกเหรอในอนาคตคนที่เป็นมือหนึ่งต่างๆในวงการของโลกเนี่ยไม่ควรจะถูกดูหมิ่นเมื่อเขากลับมาที่ประเทศจีนไม่ใช่หรือนะครับคอมเมนต์นี่พูดดีนะครับคอมเมนต์อย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรหรือเปล่าครับมันสะท้อนว่าในจีนเนี่ยนะไม่ใช่สังคมสุดโต่งนะครับมันแม้ว่าจะมีคนที่รักชาติจนสุดโต่งก็ตามแต่มันก็มีคนช่วยดึงและมีคนจำนวนมากเลยด้วยซ้ำครับแต่เพียงแต่ว่าภายนอกจีนเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นสีสันและมักจะโจมตีจีนโดยดึงประเด็นที่มันดราม่าออกมาโจมตีจีนในลักษณะนี้เอาละครับนะฮะไชน่านาวแล้วเขาจีน5ประเด็นจบครบเรื่องจีนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกับประเด็นจีนประเด็นที่น่าสนใจกันใหม่นะครับวันนี้ผมกรณ์กิตติฐานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ